สถานการณ์ในยูเครนล่าสุด10พฤษภาคม2565มีรายงานอ้างว่ากองทัพได้เข้าผลักดันฐานรัสเซียออกจาก4หมู่บ้านทางตอนเหนือของเมืองคาเคียฟได้สำเร็จหลังถูกรัสเซียทิ้งระเบิดถล่มอย่างต่อเนื่องและเข้ายึดพื้นที่มาตั้งแต่เริ่มบุกรุกยูเครนส่วนในภูมิภาคดอนบาสก็อ้างว่าสามารถทำลายรถถังรัสเซีย12คันรถหุ้มเกราะ19คันและยิงอากาศยานตก3ลำด้วยขณะที่รัสเซียก่อนหน้านี้ได้ยิงขีปนาวุธ7ลูกถล่มศูนย์การค้าและคลังสินค้าในโอเดสซาเมืองท่าริมทะเลดำจนมีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ5คนส่วนที่โรงงานเหล็กอาซับสตอลในมาริอุโปกองทัพรัสเซียก็ยังคงเดินหน้าระดมโจมตีอย่างต่อเนื่องด้านสหรัฐอเมริกาที่เตรียมเสนอแพ็กเกจช่วยเหลือยูเครนอีก 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นทางพลโทสกอตเบอร์เรียหัวหน้าสำนักงานข่าวกรองกระทรวงกลาโหมก็ชี้ว่าทางรัสเซียและยูเครนไม่ได้เป็นฝ่ายกำลังได้รับชัยชนะแต่อยู่ในทางตันเล็กน้อยขณะที่เอฟริลเฮนผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติก็เชื่อว่าชัยชนะของรัสเซียในภูมิภาคดอนบาสอาจไม่ใช่จุดจบของสงครามโดยประเมินว่าวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียกำลังเตรียมการทำสงครามยืดเยื้อในยูเครนโดยมีความตั้งใจบรรลุเป้าหมายที่เกินกว่าภูมิภาคดอนบาสอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐก็กังวลว่าผู้นำรัสเซียอาจหาทางจบสงครามนี้ไม่ได้ข้ามมาที่องค์การสหประชาชาติล่าสุดมาติลดาบ็อกเนอร์หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอ้างพบข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่ามีทหารยูเครนทรมานปฏิบัติอย่างโหดร้ายและกักขังเฉลยศึกชาวรัสเซียซึ่งรวมถึงผู้ถูกควบคุมจากทั้งสองฝ่ายที่ถูกบังคับให้ขอโทษสารภาพและความอัปยศในรูปแบบอื่นๆซึ่งถือเป็นการละเมิดหลักพื้นฐานของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศทั้งยูเครนและรัสเซียจะต้องตรวจสอบว่าข้อครหาเหล่านี้เป็นความจริงหรือไม่และจะต้องควบคุมหรือสั่งการให้ทหารของฝ่ายตนเองหยุดพฤติกรรมล่วงละเมิดเช่นนี้นอกจากนี้ยังพบว่าตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนนั้นยอดพลเมืองเสียชีวิตจากภัยสงครามอาจสูงในหลักหลายพันคนส่วนใหญ่ตายจากขีปนาวุธและการโจมตีทางอากาศ